สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นม.2 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วอากาศดีมากเลยวันนี้อยากจะบอกให้รู้เฉยๆว่าอากาศดีมากนะสมควรที่เราจะต้องได้เรียนสิ่งดีๆกันวันนี้ครูอุ้มนำความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยวันนี้เรายังอยู่ในประเด็นนี้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเรื่องโอเน็ตในระดับชั้นม.2 วันนี้จะสอนในประเด็นของวรรณคดีครั้งที่แล้วเราก็เรียนกันไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับข้อสอบโอเน็ตวรรณคดีแต่ครูอุ้มเห็นว่ามันยังไม่ฉ่ำมากพอต้องสอนอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆถึงจะได้วิเคราะห์เก่งแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำข้อสอบได้โอเคไหมโอเคนะดังนั้นวันนี้เรามาเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าเรามาดูกันมาไม่ยากนะข้อแรกครูอุ้มถามว่าบทประพันธ์ใดแสดงความรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจอีกรอบนะบทประพันธ์ใดแสดงความรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจมันเป็นยังไงอารมณ์แบบนี้เดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจมันเป็นยังไงลูกมันเป็นความรู้สึกเหงามันเป็นความรู้สึกมาคนเดียวมันเป็นความรู้สึกแบบไม่มีใครเลยเนี่ยคือความรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจอ่านพร้อมกันกอไก่เรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตรูขอไข่คิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพระขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมคอควายอุรารานราวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินหรืององูสองเต้าห้อยตรงเหมือนถุงตะเคียวคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มข้อไหนลูกข้อไหนอันนี้ปรากฏในหนังสือวรรณคดีของเด็กๆนั่นแหละนะครูอุ้มรวบรวมมาแล้วก็เอามาถามว่าบทประพันธ์ใดแสดงความรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจเรามาดูกอไก่อ่านแล้วต้องรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจนะกอไก่เรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตูคือคิดถึงนางอันเป็นที่รักเพราะว่ามาคนเดียวนางอันเป็นที่รักไม่ได้มาด้วยพออากาศเย็นๆปุ๊บอยู่คนเดียวมันรู้สึกเหงาก็เลยคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตูคิดถึงไงคิดถึงใบหน้าของนางอันเป็นที่รักอันนี้รู้สึกเดียวดายหรือยังเปล่าเปลี่ยวใจหรือยังเก็บไว้ก่อนถือว่าเข้าแก๊ปต่อไปขอไข่คิ้วโก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกละไม้คล้ายพาขอหูกลวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมอันนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเวลาเราอ่านเรารู้สึกขบขันเรารู้สึกขบขันบทประพันธ์นี้เป็นบทพรรณนาความงามแต่หญิงที่เขาพรรณนาเนี่ยเผอิญว่าไม่งามถูกไหมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้จมูกละไม้คล้ายพาขอหูกวงดวงพักหักงอลำคอโตตันสั้นกลมเห็นปะมันรู้สึกขบขันดังนั้นขอไข่เนี่ยน่าจะต้องตัดออกไปก่อนต่อไปคอควายลูกอุรารานราวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินอันนี้อ่านแล้วรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจไหมอุรารานราวแยกยนสยบอกมันแหกออกเพราะถูกฟันด้วยมีดนะถูกฟันอุรารานราวแยกยนสยบเอ็นพระองค์ลงทบเท้าดินก็คือเอ็นพระองค์ลงบนหลังช้างแล้วก็ดินให้ความรู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวใจไหมไม่ใช่ให้ความรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกเศร้าโศกลูกให้ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกนะอันนี้ก็น่าจะต้องตัดออกไปต่อไปงองูสองเต้าห้อยตุงเหมือนถุงตะเคียวโคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มอันนี้เนี่ยแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วรู้สึกอย่างไรจะกล่าวชมความงามของนมผู้หญิงวรรณคดีเนี่ยเขาจะกล่าวความงามผู้หญิงเนี่ยเขากล่าวทางร่างเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วคางหลังนมทั่วทรงองค์เอวต่างๆเขากล่าวชมหมดอันเนี้ยก็กล่าวชมความงามของนมเหมือนกันแต่เขากล่าวว่าสองเต้าห้อยตุงเหมือนถุงตะเคียวโคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้มอันนี้ให้ความรู้สึกยังไงขบขันถูกปะขบขันเหมือนจะสวยแต่ก็ไม่สวยให้ความรู้สึกขบขันดังนั้นข้อที่เราจะต้องตอบนี่งองูตัดออกนะข้อที่เราจะต้องตอบคือข้อไหนลูกข้อกอไก่นี่แหละให้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอ่านอีกรอบหนึ่งเรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตรูมาคนเดียวคิดถึงนางอันเป็นที่รักก็รู้สึกเดียวดายเปล่าเปลี่ยวนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก กอไก่โอเคผ่านไปแล้ว1ข้อนะเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากผ่านไปต่อไปข้อ2ลูกข้อ2ครูอุ้มถามว่ากลองทองตีครุ่มครึ้มเดินเรียงท้าตะเติงเติงเสียงครุ่มครื้นเสียงปี่รี่เรื่อยเพียงกระเวกแตร่นแตร่นแตรฝรั่งขึ้นวู่วู่เสียงสางโอ้โหเนาะโอ้โหอ่านแบบตุ้ม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 มากเลยเนาะบทประพันธ์นี้ไม่โดดเด่นด้านใดบทประพันธ์นี้ไม่โดดเด่นด้านใดนะอ่านอีกรอบหนึ่งพร้อมกันกลองทองตีครุ่มครึ้มเดินเรียงท้าตะเติงเติงเสียงครุ่มครื้นเสียงปี่รี่เรื่อยเพียงกระเวกแตร่นแตร่นแตรฝรั่งขึ้นวู่วู่เสียงสังบทประพันธ์นี้ไม่โดดเด่นด้านใดกอไก่การใช้สัมผัสสระขอไข่การใช้สัมผัสพยัญชนะคอควายการเล่นเสียงวรรณยุกต์หรือว่างองูการเล่นคำอ้าวข้อไหนเรามาดูไปทีละข้อเรามาดูไปทีละประเด็นเนาะกอไก่การใช้สัมผัสสระก็คือสระเหมือนกันและพยัญชนะสะกดหรือว่าตัวสะกดเนี่ยเหมือนกันด้วยมีไหมมีไหมสระเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันมีไหมมีลูกมีคำว่าเติงเติงปี่รี่เห็นไหมแตร่น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 นอหนูเหมือนกันเห็นปะอันนี้แม่กอกาเหมือนกันอันนี้แม่อะไรเหมือนกันแม่กงเหมือนกันวู่วู่นะแม่อะไรเหมือนกันแม่กอกาเหมือนกันเห็นปะลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสสระสัมผัสสระคือสระเหมือนกันตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันดังนั้นอันนี้ตัดออกปรากฏถือว่าโดดเด่นเนาะต่อไปการใช้สัมผัสพยัญชนะมีไหมลูกแหมลิ้นพันแล้วเนาะการใช้สัมผัสพยัญชนะมีไหมมีเยอะมากเลยตะเติงเติงเสียงอะไรอ้าวสีแดงมองไม่เห็นนะตะเติงเติงเสียงอะไรเสียงต่อลูกตะเติงเติงเสียงต่อครุ่มครื้นเสียงอะไรเสียงคอรอลูกครุ่มครื้มเสียงอะไรเสียงคอรอลูกรี่เรื่อยเสียงอะไรเสียงรอลูกแตร่นแตร่นแตรเสียงอะไรเสียงตรอรอลูกเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะถือว่าโดดเด่นมากๆดังนั้นอันนี้ปรากฏโดดเด่นตัดออกต่อไปการเล่นเสียงวรรณยุกต์เรามาดูสิว่าโดดเด่นไหมปรากฏไหมมีไหมการเล่นเสียงวรรณยุกต์มีปะมีนี่ไงแตร่นแตร่นแตรแตร่นแตร่นแต่แตร่นแตร่นแต่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 มันต้องมาแล้วเนาะแตร่นเสียงอะไรแตร่นเสียงโทแตร่นเสียงเอกแตรเสียงสามัญโทเอกสามัญแตร่นแตร่นแต่เนี่ยเรียกว่าเล่นเสียงลูกหรือว่าคำว่าวู่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 เห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเล่นเสียงวรรณยุกต์เช่นกันถือว่าโดดเด่นตัดออกแต่ข้อที่ไม่ปรากฏนี่สิคือข้ององูลูกการเล่นคำการเล่นคำคืออะไรคือการนำคำเดิมมาวางไว้ในที่ต่างๆของโครงและมีความหมายแตกต่างกันออกไปมีไหมมีไหมมีคำซ้ำไหมมีคำที่ซ้ำกันไหมลูกบทนี้ไม่มีจะมีก็แต่คำว่าเติงเติงซึ่งมันไม่ใช่เพราะเติงเติงเนี่ยมันเป็นคำที่เหมือนกันก็จริงแต่ความหมายมันเหมือนกันด้วยการเล่นคำประเด็นสำคัญของมันก็คือคำเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันดังนั้นบทนี้ไม่ปรากฏเราจึงต้องตอบข้ององูเนาะโจทย์ถามว่าบทประพันธ์นี้ไม่โดดเด่นด้านใดการเล่นคำไม่โดดเด่นเพราะว่าไม่ปรากฏเลยโอเคป่ะโอเคนะผ่านจบแล้ว2ข้อแบบฉ่ำๆนะแน่นเอียดเลยวันนี้เข้าใจหรือเปล่าน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าครูอุ้มเนี่ยอธิบายชัดเจนครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนใครยังไม่เข้าใจสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย